สบายดีทุกคนวันนี้มาแบบเศร้าๆคือแบบลูกที่ว่าเฮาเลี้ยงมาได้ประมาณ2ปีตั้งแต่ละเทศ YouTube มาทุกคนตอนนี้คือแบบกำลังแบบป่วยหนักบวเป็นอย่างตอนแรกเจ็บขาเจ็บขาแล้วก็เมื่อวานเนี่ยอาการปกติอยู่กินผักกินหญ้าได้เนาะเอาเป็นยังดุคือกินผักกินหญ้าได้เนาะลูกเฮาทุกคนบ่แม่นคนเนาะแต่เป็นกระต่ายเนาะแต่ว่าตอนนี้คือแบบอาการหนักคือกับม้าตุ่ยที่วารัตเคยเลี้ยงมานะแบบเมื่อวานนี้กินข้าวได้แล้วก็มื้อนี้ก็แบบซักเกงไปเลยอันนี้คือกันอาการเดียวกันเลยแต่ว่าเฮาเป็นตัวสงสารน้องเขาเนาะเพราะว่าม้าตุ่ยน่ะรัตมันเคยป่วยรัตเอาไปหาหมอนะทุกคนมันบ่มีแบบคลินิกแบบสัตวแพทย์แบบว่าที่ว่าเฮาสิเอามาหรือว่าสัตว์เลี้ยงไปรักษาแหละที่สามารถแบบเอาเขาไปรักษาในแบบในโรงพยาบาลของเขาได้นะมีแต่แบบหันค่ายาธรรมดานะทุกคนเวลาเอาไปแล้วก็แบบเขาจะตะยาแล้วก็เอามาสินะมันบ่คืออยู่ไทยเนาะลูกชายเขาเป็นแบบนี้ทุกคนจะเขาเป็นอย่างตอนแรกเขาเจ็บขาข้างนี้เนาะข้างซ้ายบ่เคยนอนในเล็กเตือนข้างซ้ายแล้วบัดที่นี่แหละเมื่อวานนี่นะเจ็บมาได้ประมาณ4มือปกติเขาก็เคยเจ็บอยู่4มือแหละเมื่อมือละดำๆเขาก็มาทาเห็ด4มือแหละเขาสิแบบเศร้าไปเองแต่วันนี้นะฮอด4มือเลยมือที่4ยังบ่เศร้าทุกคนแล้วก็ขึ้นไปนอนที่เถียงเงินแบบนอนแบบไปใส่บ่ได้เลยแต่ว่าตอนแรกเมื่อวานเนี่ยเอาน้ำมากินนะกินน้ำหลายๆแต่วันนี้บ่หัวเป็นอย่างแบบสักเกงสักเกนดิ่งปลึบๆแล้วก็แบบหายใจแบบรวยลิ้นตอนนี้นะคือแบบเฮาบ่จักหน่อยเฮ็ดเนาะทุกคนปกติเขาสิบ่เป็นอย่างเลยเด้เพราะว่าสิเป็นกระต่ายแบบว่าแห้งๆแล้วก็แบบบ่ป่วยบ่หยังเลยตั้งแต่เลี้ยงมานี่แต่ว่ามานี่สิบ่ครบเนาะเพราะมานี่แค่เขาสิซินกับเขาแล้วอันนี้ชื่อฮูซันนะทุกคนบักหลาเจ็บปลุกไปซื้อยามานะถามเขาว่ายาที่แบบกระต่ายมันเจ็บขานะเขาว่ามันบ่มีนะทุกคนมีแต่ยาแก้ท้องร่วงกับยาจะแก้อย่างนี้แหละมันพอเจ็บขาเนาะตอนแรกเขาก็บ่ฮู้อาการว่าเขาเป็นจังได๋เพราะว่าเฮาบ่แม่นหมอเด้เขาก็แบบเดินซอยได้แต่แบบนี้นะทุกคนจะสิละลัดว่าคั่นแม่นว่าสมมุติว่าเลี้ยงหยังก็ตามนะทุกคนเฮาแบบเบิดกําลังใจตอนที่ว่าเวลามันป่วยเฮาสิพามันไปหาหมอนะแบบมันบ่มีหมอนะที่ว่าสิรักษานะนี่เวลานี้แหละสงสารจุดๆมันคือกับหมาบักตุ่ยเด้มันตอนนั้นมันไปอยู่กับเมียมันนอนกับเมียมันแบบปกติอยู่บ่พอออกมาจากกรงมันเป็นอันนี้จักเป็นหยังเด้บ่ฮู้ว่าเป็นหยังคั่นว่าเจ็บม้ากัดบ่มีบาดแผลที่ว่าบ่อนม้ากัดเนาะแต่ว่าจมูกของเขาเนาะทุกคนเป็นหวัดคือแบบหายใจคือขาดมันมีน้ำมูกไหลออกมามันตอนแรกลุกเนาะแต่ว่าแล้วนอนลงเพราะว่าเมื่อยแฮงเป็นมือเดียวนั่นก็วันให้แกกินผักอยู่กินผักบงกินน้ำลายผู้ใดเคยเลี้ยงกระต่ายคอมเมนต์บอกมาได้นะทุกคนอันนี้ได้2ปีปลายแล้วสิเขาสามบ่เขาสามปีดอก2ปีกว่าแล้วเมื่อยแบบพองกับมาแต่ป่าไปหาเห็ดหาในอยู่แล้วกินมาแบบอากาศฮ้อนหอนมือฝนบ่ตกที่แบบมาเห็นลูกเขาเองก็เมื่อยนะทุกคนที่ว่าค่ะเป็นคนเฮาเนาะทุกคนแบบเขาเจ็บเขาไข้เขายังสิบอกได้เนาะแต่ว่าสัตว์เลี้ยงเขาสิบ่สามารถแบบบอกเฮาได้แต่ว่าเฮาสิแบบสื่อสารกับแววตาเขาแบบเขาอยากให้เฮาช่วยแต่ว่าช่วยยังบ่ได้คือกับม้าตุ่ยนะทุกคนแบบตอนที่ว่าเขาป่วยตอนนั้นคือแบบตาเนี่ยแบบแนบมือเฮาแบบลอยๆเนาะแต่ว่าเขาบอกยังบ่ได้เลยที่จริงแล้วเขาก็น่าสิเจ็บหนักอันนั้นเนาะกระต่ายตัวนี้แบบตั้งแต่เฮาเลี้ยงมาเนี่ยถือว่าเป็นกระต่ายที่แบบมีบุญอยู่เนาะเพราะว่าเบิดในเฮือนน่ะมีแต่ผู้แพงเบิดเลยอีพ่ออีแม่แบบน้องๆแต่ละคนแบบแพงเบิดทุกคนแล้วก็สิ่งที่แปลกคือแบบเขาบ่กินแต่ผักกินแบบกินเบิดกินขนมหมักกินขนมปังนั่นแหละซื้อขนมปังมาให้กินแต่ก็ฮู้จักความอายุ3ปีบ่ก่อบ่ก่อว่าอยู่3ปีเด้น2ปีปลายฮอด3บ่ได้นี่ฮอดแล้วฮอดละคือว่ายามแรกเนาะเดือนว่าในเนาะประมาณ4-5 เดือนบอกก็ว่าอีกประมาณ4-5 เดือนก็ฮอด3ปี3ปีแล้วเป็นเขาอายุสั้นแต่ชอบ3ปีกระต่ายอายุบ่ยืนเท่าไหร่อายุบ่ยืนบ่ต้องลุกก็ยังลุกเมื่อยก็บ่ลุกกล้าเมื่อยนะอ
ื่อเช้านี่ก็ยังนอนได้อยู่นอนแบบนั่งนั่นก็หลับหูสึกว่าหลับจับเบิ่งประตูหัวเขาน่ะสิฮ้อนนะทุกคนเชื่ออยากคือเป็นไข่นี่ยาพารามากินฮะยาพารากินจักสิให้กินอะไรบ่เคยเอายังไงมันกินจักเถื่ออ่าป่ะมันก็เอาแต่น้ำทุกๆๆจะมาคนๆก็ละอาสามาแล้วครับใครก็ตามตายจริงๆลองใครปลามันตายบ่ใครก็ตามมันตายลองนะสักเก่งเรียนว่ากินยาแล้วครับจะว่ามันไข่แห้งนะไข่แห้งด้วยนี่น้ำหมูกอะไรออกมาเขาดังมันเป็นไข่ฮะมันจะช้าแล้วมันจะตากคนแน่เหมือนเนาะคนเหมือนตัวมันแรงแล้วถึงจะใช้ทุกคนจะยังเชื่อว่าอย่างไรมันแบบมันสักแล้วก็เขาว่ามันกัดเหรียญตัวเองตายมันสักเกงแบบสักบุ่มแล้วก็ห้องอูดตอนสาวปกติเนาะแต่ว่าสวยมาแล้วก็ซึมเขาแต่ว่าแบบตอนเพลนมาแล้วคือสิแบบค่อนข้างเมื่อยเลยเนาะแต่ว่าหลับน่ะไปหาเฮ็ดก็บอกก่อว่าสิไปซื้อยามาให้เลยแต่ว่าบ่ได้ซื้อตัวยาก็มีแต่ยาสักยาหยังมันจังได๋บ่รู้กันนะเขายังครับหมอครับสัตวแพทย์บ่มีเนาะก็เลยแบบบ่ได้ไปเสียหลักถึงบ่อยากเลี้ยงสัตว์เนาะพี่น้องเพราะว่าถ้าเฮาเลี้ยงสัตว์แล้วแบบมันสิแบบเวลามันเป็นอย่างมาเฮาบ่ได้บ่มีบ่อนหมอรักษาเฮาก็เลยแบบสงสารน้องเขาแต่ที่แบบว่าที่แบบที่เฮาเศร้าที่สุดคือแบบตอนที่ว่าน้องเขาตายนะคือแบบเฮาน่ะมาหาเฮ็ดน่ะได้บ่ฮอด10นาทีเขาก็สักบุบๆๆๆอย่าคือแบบเขาถ่าเฮาทุกคนแล้วเขาก็เลยแบบตายนะฮะเตี้ยนี่เหรอตายแล้วดิไผก็ฮู้จักตายแล้วจะเฮ็ดกับน้องคือชาวแปรไว้ใจนะทุกคนชาวแปรบริมาณน้ำมันเป็นหลักหายอยู่วันอื่นเราจะแต่ชาวแปรไปซื้อยาเขาเนาะไปซื้อยาแบบหาซื้อยาแต่ว่ามีแต่ยาแก้ปวดมันบ่มีคลินิกบ่มียังหูหมอยังคืออย่างมาตุ่ยก็แบบนี้แหละเลี้ยงแล้วก็คือแบบตายแล้วแบบแต่ละคิดว่าเขาแบบว่าเขาเลี้ยงเขามาเติมนะทุกคนเขาหูจักว่าเขาเป็นแบบผู้เลี้ยงเขาหรือว่าแบบเพราะเขาเป็นแบบเขาเป็นผู้เลี้ยงเขานะเขาจากเขาแพงเขานะแต่ว่าเขาก็แบบถ่าเขาเนาะจนแบบว่าเขามาแบบอันนี้แบบคือแบบบ่เสือก็ต้องเสือนะพวกเราแบบเรามาบ่ฮอด10นาทีเขาก็ซักกระโตบุ่มบุ่มบุ่มซักแบบพยายามลูกกระลูกไปได้แบบซักปึกแล้วห้องอู้แบบก็เจ็บนะแล้วแบบซักไปซักมาแล้วก็แบบบ่ได้ดนแล้วก็ตายเนาะแบบถ่าเขาคือสิแบบทรมานมาแต่เฮงอ่ะก็ดีแล้วทุกคนแบบที่ว่าแบบว่าเขาก็เห็นบุญมาแล้วเขาสำนีเนาะไปอยู่ในห้องเลยสำนีก็คือว่าดีสุดแล้วแต่บอกก็แบบอายุแค่3ปีแล้วก็นี่ก็3ปีตายได้บ่เนี่ยสักบุ่มแล้วก็ตายมันเจ็บขาตอนแรกฮะมินาโตะมาจักอันนี้นี่บ่มันบ่ได้กินข้าวมื้อเดียวมันก็ตายมันเป็นวัดเฮาว่าน้ำหมูกมันไหลอยู่เป็นน้ำอากาศจักมันเป็นหยังเด้ตอนนำไปค้างนูซิงแล้วก็มันก็โชว์มาเลยหรอมีนาโตะเดี๋ยวมันเจ็บขาขังนี่ขังสายมันแล้วก็ตายผัวตายป้าเมียแล้วไปหาญาติญาติเขาก็บริจาคให้สามคอเชี่ยวเชี่ยมจกไปขุดพังที่พังใช่ทำหน่อยเอาพังขังก็ไผ่ได้อยู่บ่เนี่ยก็ไผ่ก็จำเป็นยังจักบุบเขาก็ตายหมดมันบ่ได้กินข้าวมื้อเดียวนึงบ่ฮะเออเขาว่า3ปีอันนี้ก็สิฮอด3ปีได้ซะตุ่นขอว่ามันเฒ่าแล้วมันตายเนาะสิฮอดกําลังสิฮอด3ปีสิบ่เลี้ยงอีกบ่เลี้ยงแล้วมันตายง่ายก็ดอกมันเป็นตายง่ายน่ะบ่อยากเลี้ยงจบกันถูกใจผมเลยเนาะเอามันพอดีง่ายขึ้นก็ได้ง่ายขึ้นลูกชายตายหมาละสิมาขุดให้ทุกคนต้มไปเกิดเป็นยังไงบัดนี้ให้ไปเกิดเป็นนั่นให้ไปเกิดเป็นกระต่ายน้อยเป็นกันยังเกิดเป็นสัตว์ใหญ่กว่าเก่าเนาะทุกคนจึงสิบ่ได้ทรมานเนาะเพราะว่าเกิดเป็นนั่นสัตว์อายุยืนเพราะว่าเกิดเป็นกระต่ายเนี่ยอายุ3เนาะ3ปีกระต่าย
อันนี้แบบเขาบ่ได้ป่วยอย่างนั้นไม่แล้วบ่กินเขากินเขาบ่กินมื้อนี้ก็ตายไปเลยสักอยู่ก็ตายเลยส่งลูกทุกคนมาส่งหมดทุกคนเลยแต่200จักมันมาอย่างนี้ขึ้นลงกดลงมาอย่างมาบ่ขวดแล้วเนาะตัวนังกอนเก็บศพให้จบมันก็ไปเป็นอันเป็นผืดของมันก็เปื่อยแบบนี้ขึ้นไปแล้วมาบ่ขวดแล้วเนาะมันเลิกนั่นนี่ก็เปลี่ยนตายบนหอดอาชีพหน้าที่ก็ตายก็ตายบ่ยะคือกันจักปีแล้วบ่ยะก็ตายจ้ะ2ปีบ่ทันหอดปีไปเนาะหอดปีแล้วบ่ประมาณ 7-8 เดือนคิดว่านะบ่หอดปีดอกไปบ่หอดบ่บกไปนําปีไปนั่นปีไปแล้วบ่หอดปีไปในคดีตกปกเนาะเลี้ยงเด้อทุกคนเป็นสาวๆง่อยๆนั้นลูกชายตายเพราะว่าอย่างทุกคนเพราะว่าตั้งแต่ลามาถึงกรุงเทพครั้งแรกเซาแปะมาเลี้ยงก่อนหลายเดือนเติบเนาะแบบว่าเซาแปะมาเลี้ยงถึงแล้วมาตอนแรกนะแบบเขาบ่ได้แบบสนิทกับคนหรือว่าบ่ได้ฮู้บ่ได้หยังได้คือแบบแฮจับก็จับยากแต่พอแบบมาที่นี่รัดเลี้ยงแบบรัดอยู่นําล่ะแบบเป็นคนแบบเวลาเลี้ยงสัตว์เป็นสิทนุถนอมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็อย่างแบบถ้าแบบไปอยู่น้ำเฮาสิทนุถนอมนะพี่น้องแบบมักลูกมัวมักเอาใจแล้วแบบมันก็เลยแบบติดมือชินมือแล้วก็แบบมักกับหัวเฮาเป็นแม่ก็แบบอยู่กินยังแบบนี้แบบคือแบบสื่อสารกันหูเรื่องแบบมันจะคว่ำเนี่ยนะง่ายๆคือแบบตอนนี้เนาะแบบนี้นะทุกคนเนาะอะไรเนาะแบบมันอยู่น้ำเพิงแล้วก็แบบเพชรมีทั้งหักแล้วก็ผูกพันเนาะทุกคนมันผูกพันได้แบบคือแบบเวลามันตายไปสิแบบมันว้าเวมันแบบไงนะพี่น้องมันแบบจักสิว่าจังได๋เนาะมันว้าเวเนาะคือแบบเคยอยู่เสมอเวลาไปหาอยู่หากินไปหาถ่ายคลิปไปใส่กระยางมาแล้วแบบเฮาสิมาแล้วก็มาอุ้มแล้วก็กอดแล้วก็ดมแล้วทุกคนแบบเขาเป็นลูกชายเฮานะทนุถนอมเฮายอมเฮาบ่แพงแพงอีหลีเนาะนั่นแหละเนาะเวลาเลี้ยงเฮาก็แบบว่าเฮาฮักเขาดําบ่ได้แม่นว่าคิดว่าเขาเป็นสัตว์เนาะน้องไปเปรียบเสมือนว่าคนเนาะหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเฮาไปแล้วเนาะแบบเฮาก็แบบผูกพันกับเขาแฮงเนาะแบบต้องฮักทั้งแพงทั้งยังอุสระผักเนาะพี่น้องแต่ว่าแบบคือแบบเขาก็แบบนาสิแบบเบิดเขาทำบุญมาสำนีเนาะบุญเขาเบิดสำนีเขาก็เลยแบบจากเขาไปเนาะทุกคนเขาเป็นยังเนาะแต่ว่าปิดคลิปไปหายแน่นอน คือแบบเป็นคนแบบว่าแต่แบบหายหรือแบบเป็นยังที่บ่อยากให้พี่น้องเห็นเนาะเนี่ยเราเสียใจเนาะทุกคนเพราะว่าแพงแพงเนาะแพงจักสิว่าทำได้บ่คิดว่าเขาสิไปตอนนี้คือแบบในความรู้สึกคือแบบบ่ได้คิดว่าเขาสิตายบ่คิดว่าเขาตายเลยคือแบบคิดว่ายังแบบเมื่อเงินยังเห็นอยู่ต่อเพราะว่าปกติไปใส่มาใส่สิแบบซื้อขนมซื้อยังซื้อผักซื้อยังมาให้ตลอดนะคะบ่มีค่ะโอ้ยจักสิว่าจังได๋ล่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้รัดบรรยายบ่ถึกเนาะแบบยอมสับสนไปเลยเนาะขอบคุณทุกคนเนาะที่เข้ามารับชมพากันมาคลิปหน้าเนาะพี่น้องเป็นคลิปที่ว่าโศกเศร้าแห่งที่สุดเลยให้ล่ะเนาะบ๊ายบาย